บางคนมาบอกว่าทีนี้เกาะกระแสของพี่กบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทีนี้บอกเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นนะเขาตอนนี้เขาหมดตัวแล้วเขาเคยคิดสั้นด้วยแค่คำนี้แหละเหมือนล็อกกี้เลยพอเล่าไปเล่ามาไม่ดีก็บอกว่าพี่สงสารจริงเลยอ่ะผู้หญิงคนหนึ่งพูดเรื่องตัวเองทางสายตาสีหน้านะที่พูดเศร้าเลยอ่ะจากมหาการประเด็นดราม่าน้ำปลานะคะระหว่างเจ้าของโรงงานผลิตเจ๊กบและก็แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังอย่างพิมพ์ลี่พายผู้สั่งผลิตนะคะหลังเจ๊กบเนี่ยออกมาร้องขอความเป็นธรรมและก็ตนกำลังจะหมดตัวค่ะงานนี้ก็มีหลายคนเห็นอกเห็นใจนะคะให้การช่วยเหลือรวมไปถึงเธอคนนี้ค่ะแคนดี้รักแก่นที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเจ๊กบนะคะไลฟ์สดขายน้ำปลาโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่1ล้านขวดค่ะคุณผู้ชมโดยก่อนหน้านี้นะคะแคนดี้รักแก่นค่ะได้โพสต์ภาพกับเจ๊กบนะคะเจ้าของโรงงานน้ำปลาแม่ประกาศบอกจะช่วยเหลือเจ๊กบในการให้ขายน้ำปลาเนี่ยให้ได้1ล้านขวดเพื่อปลดหนี้พร้อมข้อความที่ว่าคนที่ไม่เคยเจอกันแต่ต้องมาช่วยเหลือกันยามลำบากเรื่องราวที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรแม่ดีขอไม่โฟกัสนะคะเพราะก็ไม่สามารถรู้ข้อเท็จจริงอะไรได้แต่ที่รับรู้ได้ก็คือป้ากบเป็นคนซื่อและแกมีดีที่น้ำปลาทำปลาเนี่ยมา30ปีกับอีกเกือบ10แบรนด์นะคะและตอนนี้แกเป็นหนี้หมดตัวและแม่ดีก็เคยอยู่จุดนั้นและผ่านมาแล้วและเป็นเพราะน้องชายเฮียโอ๊ตพาดาคนจับนาคนะคะเป็นคนพามาเจอจึงพร้อมจะช่วยเหลือกันคนบ้านเดียวกันซอยกันเด้อเอื้อยถ้าป้ากบจะรอดต้องขายให้ได้1ล้านขวดมาช่วยกันของดียังไงก็ขายได้ลุยแฮชแท็กปลาแม่ประกาศแฮชแท็กป้ากบซึ่งหลังจากที่แคนดี้รักแก่นนะคะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือก็มีทั้งคนที่พร้อมสนับสนุนและมีคนที่บอกว่าเธอเนี่ยเกาะกระแสหิวแสงล่าสุดนะคะแคนดี้แคก็ออกมาไลฟ์สดชี้แจงว่าเธอไม่ได้หาแสงต้องการช่วยเจ๊กบเนี่ยจากใจจริงและไม่ได้มีปัญหากับพิมพ์ลี่พายซึ่งเนื้อหาคร่าวๆที่เธอพูดในไลฟ์สดก็ประมาณที่ว่าอยากมีโอกาสพูดเหมือนกันบางคนบอกว่าเราเนี่ยเกาะกระแสซึ่งแคนดี้เนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นกระแสช่วงที่ผ่านมาเรายุ่งมากและไม่เคยรู้เรื่องที่สำคัญไม่เคยรู้จักกับพี่กบเลยไม่เคยเห็นข่าวของพี่กบที่มีปัญหากับพิมพ์ลี่พายจริงๆแคนดี้เป็น FC พิมพ์ลี่พายด้วยหากมาที่บ้านจะเห็นกล่องพิมพ์ลี่พายมาส่งทุกวันซื้อทุกวันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันถามว่าสงสารพี่กบไหมสงสารบางคนบอกว่าแคนดี้เนี่ยเกาะกระแสพี่กบใจเย็นๆไม่ได้เกาะกระแสอยากเล่าบ้างโอ๊ตบอกว่าตอนนี้กำลังช่วยพี่กบอยู่นะซึ่งตอนนี้เขากำลังจะหมดตัวและเขาเคยคิดสั้นด้วยแค่คำนี้แหละเรารู้สึกว่าต้องช่วยแล้วเราเป็นแม่ค้าวิธีการช่วยของเราก็คือพี่กบมีอะไรก็เอามาขายมาขายที่เพจแล้วกันแต่ต้องเป็นของดีเขาก็ส่งใบมาผลิตของแบบนี้แบบนี้จังหวะนั้นโอ๊ตกับพี่กบอยู่แถวดอนเมืองพอดีก็ให้แวะเข้ามาเราขึ้นไลฟ์เป็นจังหวะที่ได้รู้จักกับพี่กบเราก็มองว่าโคตรเศร้าเลยเราสัมผัสได้ถึงความจริงของแกสำหรับสินค้า1ล้านขวดเนี่ยอาจไม่ได้ลงขายในครั้งเดียวพี่กบไม่มีเงินผลิตของเราก็สั่งผลิตวันละ 30,000 ขวดน่าจะได้ของครั้งแรกในวันพฤหัสนี้ถือว่ามาช่วยพี่กบด้วยความบริสุทธิ์ใจแคนดี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ให้เงินใครต้องทำเงินทำงานถึงจะให้ความช่วยเหลือการช่วยครั้งนี้ช่วยแบบไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นกระแสหรืออะไรไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นข่าวอะไรเยอะแยะการช่วยเหลือพี่กบเป็นเรื่องที่ดีทุกคนให้กำลังใจพร้อมช่วยกันดีใจแทนพี่กบที่มีคนเห็นใจพี่กบเหมือนกันส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มองในมุมที่บางคนเตือนว่าพี่กบเนี่ยเคยผลิตให้เขาแล้วของไม่ดีเพราะมองเป็นเรื่องอดีตแต่มาทำกับเราก็ทำให้ดีซึ่งโรงงานเขาเนี่ยได้มาตรฐานอยู่แล้วบอกเขาว่าอย่าให้คนที่รอช่วยเหลืออยู่ผิดหวังพูดตรงๆว่าได้50สตางค์หนูเอาถ้าพี่กบขายได้1ล้านขวดหนูได้500,000หนูเอาไปสร้างพระเอาไปทำบุญได้แล้วพี่กบถามว่าขายราคานี้ไม่ได้อะไรเลยเลยบอกว่าได้สิได้50สตางค์ไม่ต้องกังวลว่าหนูจะได้กำไรน้อยช่วยกันไม่ดีกับพี่กบไม่เคยรู้จักกันเลยค่ะไม่เคยเห็นกันเลยแล้วไม่ดีก็ไม่เคยเห็นข่าวของพี่กบที่มีปัญหากับพิมพ์ลี่พายซึ่งเอาจริงนะแคนดี้เป็น FC พิมพ์ลี่พายมากถ้าเกิดมาที่บ้านจะเห็นเลยว่ากล่องพิมพ์ลี่พายมาทุกวันซื้อทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยแคนดี้กับพิมพ์ลี่พายไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะแล้วก็กับตัวพี่กบเองก็คือเราก็กลายเป็นว่าแคนดี้ช่วยพี่กบด้วยจิตบริสุทธิ์จริงๆอันนี้ขอพูดเลยนะคะคือเริ่มต้นด้วยคำว่าอุ๊ยคำเดียวที่แคนดี้เข้าไปทักน้องโอ๊ตน้องโอ๊ตคนจับหน้ากันค่ะซึ่งเขาช่วยพี่กบอยู่ซึ่งแคนดี้ก็ไม่รู้ว่าเขาช่วยพี่กบอยู่หรืออะไรรอปลาได้เลยค่ะก็สงสารพี่กบไหมก็สงสารเลยก็คือพอพิมพ์ทักโอ๊ตไปว่าอุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะแคนดี้ขออนุญาตมีพื้นที่พูดมั่งเพราะก็มีบางคนมาบอกว่าแคนดี้เกาะกระแสของพี่กบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทีนี้บอกเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นนะไม่ได้ก่อกระแสอะไรนะคะอะไรเงี้ยก็เลยอยากเล่าบ้างแต่ไม่รู้จะไปพูดตรงไหนก็อาจถือเอาพื้นที่ส่วนตัวตรงนี้ละกันนะคะใช้เฟซตัวเองนี่แหละ
ือจริงๆตอนแรกไม่ดีอ่ะที่จะช่วยคือช่วยแค่อะไรรู้ไหมก็เราไม่รู้เรื่องไงคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอโอ๊ตก็บอกว่าเออพี่อินดี้เนี่ยโอ๊ตกำลังช่วยพี่กบอยู่นะเขาตอนนี้เขาหมดตัวแล้วเขาเคยคิดสั้นด้วยแค่คำนี้แหละเหมือนล็อกกี้เลยเหมือนล็อกกี้เลยก็คือเราก็รู้สึกว่าเราต้องช่วยแล้วคิดแค่นี้แล้วเราเป็นแม่ค้าก็คิดว่าเราต้องช่วยแล้ววิธีการช่วยของเราก็คือถ้าอย่างนั้นน่ะพี่กบมีอะไรก็มาก็เอาของมาขายที่เพจละกันเพราะว่าเราช่วยได้ก็คือใครมีอะไรที่แต่ต้องเป็นของดีเราต้องสกรีนก่อนทีเนี้ยแม่ดี้อ่ะเป็นแม่ค้านะพี่กบถ้าเกิดไม่ดีถ้าเกิดหนูจะขายอ่ะหนูจะขายเฉพาะของที่ดีเพราะฉะนั้นหนูขอชิมก่อนได้ไหมแล้วพี่กบแกถือปลาร้ามาไม่ดีก็ชิมก็อ้าวอร่อยนี่ก็อร่อยอ่ะโอเคมันเป็นปลาร้าน้ำนะคะก็ถือว่าติดเค็มหน่อยแต่ก็คือก็อร่อยระดับหนึ่งเลยอ่ะเราก็เลยโอเคงั้นเราก็ช่วยแกขายแต่แกไม่มีของไงนาทีนั้นเราลืมไปว่าแกไม่มีของก็เลยให้แกขึ้นไลฟ์เฉยๆแล้วก็พูดคุยกันจังหวะพูดคุยนั่นแหละเป็นจังหวะที่ไม่ได้เริ่มรู้จักกับพี่กบแกก็เล่านู่นนี่นั่นเท่าที่แกอยากจะเล่าเท่าที่ในมุมแกพอเล่าไปเล่ามาไม่ได้ก็บอกว่าเฮ้ยสงสารจังเลยอ่ะผู้หญิงคนหนึ่งพูดเรื่องตัวเองทั้งสายตาสีหน้านะที่โคตรเศร้าเลยอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็สัมผัสได้ถึงความจริงของแกเราก็เลยก็ถามแกว่าทำไมไม่มีของแกบอกว่าโอ๊ยเงินค่าที่จะไปผลิตอ่ะมันไม่มีแกไม่มีตังค์เลยตอนนี้แกยังใช้ตังค์โอ๊ตอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็โอ้ my god เราเจออะไรอยู่เนี่ยคิดอย่างนี้นะคะแบบโอ้คือคนชีวิตคนคนหนึ่งเลยนะก็เลยพูดกับแกที่หน้าไลฟ์เลยค่ะบอกว่าพี่กบงั้นหนูจะช่วยพี่กบขายเองอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นของดีนะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าแม่ดี้เนี่ยต้องการที่จะช่วยเจ๊กบอย่างจริงใจจริงๆค่ะใครที่อยากอดนุนนะคะก็ไปช่วยซื้อกันได้ที่ไลฟ์ของแม่ดี้นะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ